แม่อยากฝึกให้น้องกล่อมตัวเองหลับได้ด้วยตัวเองจังเลยทำอย่างไรดีนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กเนี่ยสามารถที่จะฝึกตัวเองนะคะให้หลับได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะคือถามว่าเราสามารถฝึกเขาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือจริงจะต้องบอกว่าเวลาที่เราแนะนำคุณแม่ตอนกลับบ้านแล้วก็จะบอกคุณแม่แล้วบอกว่ากินเสร็จเจ็บกินนมสดเสร็จจบอ่ะจับลูกวางลงนอนที่นอนนะคะเนาะแต่จริงๆคือคนที่ทำไม่ได้คือเราเองมากกว่าเราติดลูกลูกไม่ได้ติดเรานะแต่เราติดลูกแล้วอยากกอดแล้วอยากอะไรโอเออะไรอย่างงี้กันใช่ป่ะเออทีนี้คือจะต้องบอกว่าการให้ลูกกล่อมตัวเองหลับได้ค่ะจริงๆเขาสามารถเริ่มกล่อมตัวเองหลับได้ตั้งแต่2เดือนแล้วแหละนะคะหรือถ้าเราฝึกอ่ะ1เดือนก็สามารถกล่อมได้แต่ทีเนี้ยคือด้วยที่ว่าเขายังอยู่ในวัยที่ต้องการนะคะความแบบซัพพอร์ตเนาะอุ้มโอ้กินอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะยังไม่ไปฝึกเขาเร็วขนาดนั้นแต่บางบ้านก็ฝึกได้นะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่างั้นก็มาฝึกประมาณสัก4เดือนเพราะ4เดือนคือเขาก็เริ่มโตในระดับหนึ่งเขาได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นการกินการโอ้กันอะไรมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะมีความมั่นคงทางจิตใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะเนาะเราก็มาฝึกนะคะให้ลูกสามารถกล่อมตัวเองหลับได้ประมาณตอน4เดือนนะคะเนาะจะฝึกอย่างไรนะคะแม่โบมาแนะ3วิธีที่คุณแม่บอกเอาไปฝึกได้เลยนั่นก็คือ1นะเงื่อนไขคือกินนมเสร็จจบอิ่มอย่าเพิ่งให้หลับคาเต้าโอเคมั้ยอย่าเพิ่งให้หลับคาเต้าเพราะเมื่อไหร่ที่หลับคาเต้านะคะแล้วมันจะทำให้เขาค่ะมีการติดเงื่อนไขเวลาที่ลูกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วคุณแม่ไม่ให้เขาหลับคาเต้าเอาแล้ววุ่นวายอารวาสนะคะคนที่ยอมไม่ได้คือคุณนั่นเองคุณยอมไม่ได้คุณเหนื่อยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือคุณอ่ะจะต้องฝึกให้เขาค่ะสามารถนอนหลับได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคือหนึ่งค่ะวิธีการแรกคือคุณแม่กินนมเสร็จจบอิ่มนะคะหนึ่งคุณแม่ค่ะอาจจะอุ้มลูกนะคะให้หลับนะคะอยู่ที่อกของคุณแม่นะคะแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณแม่อาจจะยกตัวเบาๆใช้ระยะเวลาในการกล่อมนะคะให้ลูกนอนเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีเพื่อเช็คว่าโอเคเขาหลับแล้วจริงเนาะหรือว่าจะกล่อมก็ได้แต่ไม่เกิน25นาทีพอชัวร์ว่าลูกค่ะโอเคหลับแล้วนะคะให้คุณแม่ค่ะค่อยๆบรรจงนะคะวางลูกลงบนที่นอนที่เป็นที่นอนด้วยนะไม่ใช่แบบที่เล่นที่นอนเราต้องเด็กอ่ะจะคุ้นชินกับสิ่งที่เดิมๆเก่าๆบ้านหลังเก่าที่นอนเก่าๆคนเก่าๆคนเดิมๆถ้าอะไรที่เปลี่ยนไปจะทำให้ปฏิกิริยานะคะหรือว่าการเลี้ยงของเราของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคือวางลงนอนที่เป็นที่นอนของเขาด้วยไม่ใช่แบบที่เอาไว้ทั้งเล่นทั้งนอนอะไรนะคะที่พอวางลงเสร็จปุ๊บนะคะถ้าเด็กโดยทั่วไปค่ะก็จะหลับแต่ว่าบางคนก็จะไม่ได้หลับนะคะบางคนก็จะแบบว่าร้องไห้งงเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเคลิ้มๆกำลังจะหลับนะคะจะตื่นจะหลับจะตื่นจะหลับคุณแม่หัดตบก้นลูกนิดนึงก็ได้นะคะอาจจะตะแคงตบก้นลูกนิดนึงแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ดูถ้าสมมติว่าโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหร้องนะเอาใหม่เริ่มสเต็ปใหม่นะคะกล่อมใหม่แล้วก็วางลงนอนทำแบบนี้ค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือกินนมเสร็จจบอิ่มนะคะเนาะแล้วก็วางลงบนที่นอนเลยและคุณแม่ตบก้นเกาหลังยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าลูกเด็กแต่ละคนอ่ะชอบแบบไหนนะแต่ให้คุณแม่ค่ะค่อยๆลดระยะเวลาการตบก้นลงเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยเราอาจจะแบบตบก้นลูกนานสัก10นาทีอ่ะพอแบบ 3-4 วันเฮ้ยลูกยอมหลับได้นะอาจจะต้องค่อยๆลดปริมาณการเวลาตบหลังตบก้นลูกหล่นเป็นแบบว่า5นาทีหรืออะไรพวกเนี้ยเรื่อยๆจนสุดท้ายลูกสามารถกล่อมตัวเองหลับได้โดยที่ไม่ต้องมาตบก้นแล้วอันนี้คือวิธีที่2นะคะแล้วก็วิธีที่3คือแอดวานซ์โหดไลน์นิดนึงแต่คือฝึกได้ชัวร์นะคะแต่จะทนได้ไหมแค่นั้นเองนั่นคือการที่แบบกินนมเสร็จจบอิ่มนะคะแล้วก็ง่วงนอนวางลูกลงบนที่นอนแล้วคุณแม่สะบัดหนีเลยนะคะลูกก็จะร้องเพราะว่าคือเด็กอ่ะคือเขาก็จะต้องการเนาะแบบให้เราแบบต้องการให้อุ้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาสะบัดตัวหนีไปเลยนะคะน้องเขาก็จะร้องถ้าเขาไม่ได้รับการแบบตอบสนองสุดท้ายเขาก็จะหลับไปแต่มันจะฮาร์ดคอร์คุณจะไหวไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแม่โบก็เลยแนะนำเป็นวิธีที่1กับวิธีที่2แต่ถ้าอยากแบบเสร็จตัดจบได้ก็คือจะต้องบอกว่าเป็นวิธีที่3ถ้าเป็นวิธีที่3นี่คือจะแบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์แต่ว่าจะฝึกได้เร็วมากเลยนะแต่ว่าจะสะเทือนจิตใจคุณแม่นิดนึงนะคะเนาะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นคุณแม่ลองไปฝึกดูนะคุณแม่วันนี้ดานะคะ